กรณีของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ จะเข้ามัสยิดอักซอที่จะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์จะมีปัญหาหรือไม่โอ้คืออย่างนี้ผมพูดให้เข้าใจก่อนมัสยิดอักซอเนี่ยไม่ใช่เป็นมัสยิดสำหรับพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์อย่างเดียวคำสั่งที่นบีบอกว่าละตัชดุริฮาลที่บอกไม่อนุญาตให้มุ่งหน้าเก็บสัมภาระเดินทางไปในมัสยิดแห่งใดในโลกยกเว้น3มัสยิดครับคำกล่าวนี้คำพูดเชิงส่งเสริมในการที่จะมุ่งหน้าไปละหมาดหน้า3มัสยิดนี้ยังคงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะแล้วก็ถึงแม้ว่าในดินแดนปาเลสไตน์จะเป็นดินแดนที่เขาเรียกว่าเป็นดินแดนของการถูกยึดครองแต่อย่าลืมว่าพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์เขายังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปลดแอกอักซอนะเขายังต่อสู้กันอยู่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องมุสลิมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ตัดสัมพันธ์กับอักซอไปเลยตัดสัมพันธ์กับปาเลสไตน์ไปเลยแปลว่าเรากำลังลอยแพพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์นี่คือประการที่หนึ่งครับการไม่เข้าไปใช้สิทธิ์ของการเป็นเจ้าของที่แท้จริงณอัลกุดส์และในปาเลสและในมัสยิดอักซอมันหมายถึงการถูกยึดครองเบ็ดเสร็จ 100% ครับวันนี้ที่มุสลิมยังเดินทางไปอยู่ต้องการที่จะบอกให้ชาวโลกรู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของมุสลิมครับไม่ว่าเขาจะอยู่ณดินแดนใดของโลกเขามีสิทธิ์ที่จะมาละหมาดณมัสยิดที่มีผลบุญมากกว่ามัสยิดอื่นยกเว้น2มัสยิดที่ถูกกล่าวก็คือมัสยิดอัลฮารอมมักกะกับอัลฮารอมมะดานีคือมัสยิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีรายงานใดในมัสยิดใดในโลกว่าจะมีการละหมาดแล้วมีผลบุญแตกต่างนอกจาก3มัสยิดครับ1มัสยิดอักซอมี2รายงานรายงานที่บอก500กับ250ครับเชคอัลบานีวิจารณ์ในหะดีษที่พูดถึง500ไอ้250นั้นถือว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ต่อมา 1,000 สำหรับมัสยิดนบี 100,000 สำหรับมัสยิดกะบะห์มัสยิดฮารอมเฉพาะ3มัสยิดส่วนมัสยิดอื่นผลบุญเท่ากันหมดครับฉะนั้นเมื่อมัสยิดอัลอักซอยังคงสถานะของการเป็นมัสยิดที่ใครก็ตามไปละหมาดแล้วได้รับภาคผลตามที่หะดีษระบุตั้งแต่วันที่นบีพูดจนถึงปัจจุบันยังคงเหมือนเดิมฮะโอ้อย่างนี้อาจารย์มันมีข่าวนะเพราะว่าล่าสุดทางอิสราเอลประกาศไม่ให้คนเข้าไปละหมาดครับแล้วก็ให้แต่ว่ามีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปถ่ายรูปในแถวแถวโดมออฟเดอะร็อกแล้วก็คือมันอยู่โซนเดียวกันใช่ไหมในรั้วเนี่ยมัสยิดอักซอกับโดมออฟเดอะร็อกเนี่ยก็คือสามารถที่จะเดินถึงกันได้เลยอยู่ในโซนเดียวกันคืออย่างนี้รั้วถ้าพูดถึงมัสยิดอักซอคนอื่นมัสยิดอักซอเนี่ยมันหมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมภายในรั้วชั้นในบริเวณทั้งหมดคือมัสยิดอักซอส่วนโดมออฟเดอะร็อกที่เรียกว่ากุบะตุสซักเราะห์โดมศิลามันครอบมิรอดครอบในส่วนที่เป็นหินชะง่อนที่เรียกกันว่าหินลอยที่เรียกกันเลยนะอยู่ตรงกลางแต่มัสยิดที่เรียกว่าเป็นมัสยิดอุมาร์หรือว่าอัลมัสยิดอัลกิบลีที่เป็นมัสยิดที่อุมาร์มาสร้างขึ้นตอนที่พิชิตได้เนี่ยอยู่ในตอนต้นทิศที่หันหน้าไปทางกิบลาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุบะตุสซักเราะห์หรือเป็นมัสยิดอัลกิบลีที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเป็นพื้นที่ของมัสยิดอักซอทั้งหมดถามว่าเดินถึงกันไหมถึงฮะแล้วก็ไอ้โดมออฟเดอะร็อกที่คุณนาอิมพูดเนี่ยก็คือกุบะตุสซักเราะห์เนี่ยตรงเนี้ยเวลาวันศุกร์ก็เป็นที่ละหมาดผู้หญิงที่เราเห็นกันนั่นแหละผู้หญิงไปละหมาดที่นั่นสีทองเนี่ยอิหม่ามเขาจะยืนละหมาดที่มัสยิดอุมาร์ข้างหน้าแต่นี่ถามว่าถ้าเราเข้าไปแล้วไม่อันตรายพูดกันนะเข้าไปแล้วไม่อันตรายไม่เป็นภัยไม่ได้เป็นข้อห้ามแล้วเราไปฝืนข้อห้ามเขาอันนี้อนุญาตแต่ถ้าทางการของอิสราเอลเขาบอกห้ามเข้าไปจะมีปัญหาอันนี้ไม่ต้องเข้าฮะเมื่อก่อน40เกิน40แล้วเข้าได้หมายถึงมุสลิมปาเลสไตน์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วฮะไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมไปแล้วไม่ได้แล้วนะครับก็มันแล้วแต่อารมณ์เขาฮะอารมณ์เขาเปิดเข้าก็เข้าแต่หมายถึงคนที่อยู่นอกอักซอนะหมายถึงนอกอัลกุดส์นะในอัลกุดเนี่ยซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงนะผมชอบคำที่อาจารย์มีพูดทีแรกคือเราไม่ได้ทิ้งนะเราไม่ได้ทิ้งความ สำคัญของมัสยิดอัลซอแต่เราไปถ้าเราไปได้แสดงสิทธิ์เหมือนกับที่ตอนนี้รัฐปาเลสไตน์เนี่ยพยายามที่จะบอกว่าเพราะเขาต้องหาความเป็นรัฐใช่ไหมนี่ไงรัฐของฉันเมืองหลวงฉันอยู่ตรงนี้
ซึ่งมันแยกกันมันแยกอิสราเอลตะวันตกเยรูซาเล็มตะวันตกกับออก มันแยกกันซีกหนึ่งเป็นของอิสราเอลซีกหนึ่งเป็นของปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ทั้งสองซีกก็บอกว่านี่คือเรียกร้องความเป็นรัฐเป็นรัฐเหมือนกันคือในกรณีที่ไม่เป็นอันตรายแล้วเราเข้าไปในการใช้สิทธิ์ของการเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่ไปละหมาดที่มัสยิดอักซออันนี้เชิญแต่ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการควบคุมของถูกต้องครับมันเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองฮะมันเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองแล้วถ้าเราเข้าไปแล้วมันเป็นอันตรายนำตัวเองเข้าไปสู่อันตรายฮารามฮะอินชาอัลเลาะห์ครั